ครับสวัสดีครับผมครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเมคินครับอายุวัฒนมงคลวันนี้มีอะไรครับวันนี้มีงานประชุมของทางสมาคมครับกีฬาพอกกายเป็นงานคัดตัวหรือว่าไงเป็นมาประชุมเกี่ยวกับนักกีฬาที่จะไปแข่งโชว์ตัวใช่ครับชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ซาวด์เอเชียครับผมแล้วคุณเมคินนี่ขึ้นในรุ่นอะไรครับผมผมไปแข่งรุ่น80กิโลกรัมครับของซาวด์เอเชียที่จะถึงเร็วๆนี้ครับอีก2เดือนใช่ไหมครับครับผมประมาณวันที่2สิงหาครับถึงวันที่7ครับผมเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ยังซ้อมปกติแต่ก็จะเริ่มควบคุมหนักก็คงเป็นเดือนสิงหาก่อนแข่งก็ประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่กี่กิโลครับ82กิโลครับ82ครับผมก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมครับแล้วมีกล้ามเนื้อช่วงไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษครับตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นหลังแล้วก็ขาที่ยังเป็นจุดด้อยอยู่ก็ส่วนอื่นก็เล่นปกติแต่ว่าจะเน้นขาแล้วก็หลังครับก็อีกสักประมาณ2เดือนก็มีเวลาฝึกซ้อมนี่ซ้อมทุกวันหรือเปล่าซ้อมทุกวันครับแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายแต่ถ้าคุมน้ำหนักเรื่องคุมหนักก็คงจะเป็นเช้าเย็นครับผมปกติเล่นยิมอยู่ที่ไหนครับออกกำลังอยู่ที่ Power Zone ยิมครับ Power Zone ครับผมยิมของพี่โอใช่ครับครับผมแล้วก็มีครูฝึกไหมฮะหรือว่าตอนนี้เล่นคนเดียวครับบางทีก็จอยกับเพื่อนจอยกับเพื่อนครับผมแต่คุณเมคินนี่คือมีประสบการณ์ในการเล่นพอกายแล้วก็10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีเริ่มต้นมายังไงครับเริ่มต้นเลยผมเริ่มเล่นเลยคืออายุ13ครับตอนเรียนอยู่ตอนมัธยมต้นมีแรงจูงใจอะไรครับเห็นแข่งพอกายครั้งแรกก็ชอบครับอยากมีหุ่นสวยๆมีไอดอลไม่มีแบบที่เราบอกว่าครั้งแรกที่ผมเห็นน่าจะเป็นพี่วัชระหนูรามันตอนมีแข่งแล้วก็มีประกวดถ่ายทอดทางทีวีเงี้ยเห็นแล้วชอบเรารู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับกีฬาพอกายตอนนี้ผมคิดว่ากีฬาพอกายไม่ใช่เฉพาะทุกคนนะครับแล้วแต่บางคนที่ว่าเขาชื่นชอบกีฬาประเภทนี้มากกว่าบางคนอาจจะชอบกีฬาอื่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าสามารถเล่นได้สามารถเล่นได้ทุกคนครับเพราะว่ากีฬาพอกการก็เป็นพื้นฐานของกีฬาทุกประเภทอยู่แล้วครับคือได้แน่นอนกว่าบทคนใช่ครับใช่แล้วคุณเมคินมีแฟนหรือยังครับตอนนี้ครับยังมีแล้วครับมีแล้วแต่ก็มีเรื่อยๆครับนี่น่าจะแฟนเยอะนะผมว่ามีเรื่อยๆครับแล้วขึ้นแข่งแต่ละครั้งนี่แฟนคลับมีเยอะไหมไปเชียร์อะไรก็มีครับบางทีก็เป็นเพื่อนร่วมยิมหรือว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจครับแล้วรางวัลที่ได้มานี่ภูมิใจรางวัลไหนมากที่สุดน่าจะเป็นเลดฟอร์ดปีล่าสุดเพราะว่าเป็นรุ่นทั่วไปเพราะผมไม่เคยได้แชมป์รุ่นทั่วไปแล้วครั้งต่อไปผมก็หวังกีฬาแห่งชาติแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดกีฬาแห่งชาติคือคัดตัวปีนี้ไม่ทราบว่าคัดตัวไหนปีนี้ผมไม่มีคัดตัวครับเพราะว่าผมไปลงแข่งให้ที่ปัตตานีเขาไม่มีครับผมก็คือรอเลยครับผมคือการเก็บตัวนี่คือแน่นอนเราต้องฟิตซ้อมเต็มที่ใช่ไหมก็ถ้าหวังเหรียญทองผมก็คง 100% ครับเต็มที่ผมดูการแข่งขันผ่านๆมานะครับเจอคุณเมคินนี่บ่อยมากผมว่าแฟนคลับคุณเมคินนี่เยอะมากๆผมไม่รู้เหมือนกันครับก็คงจะมีอยู่บ้างแล้วตอนนี้มีโปรแกรมแข่งที่ไหนบ้างนอกจากที่ประเทศที่ไหนที่จะถึงปีนี้ก็แข่งในบ้านเราก็คงจะเป็นเลดฟอร์ดแล้วก็กีฬาแห่งชาติแล้วก็งานลพบุรีครับงานมังประจำปีอะไรเงี้ยก็แข่งไปเรื่อยๆโฆษณาบ้างไหมครับที่ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็นโฆษณาในเจ๊กีฟอย่างเดียวแล้วก็มีหนังต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเล่นสตันด้วยไงครับสตันด้วยครับผมก็คงได้ติดตามกันครับผมครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณเมคินฝากอะไรถึงแฟนๆที่ชมไทยบอดี้พอดแคสต์แล้วก็
ติดตามเว็บไซต์ของไทยบอดี้อยากให้ฝากถึงว่าก็ให้กำลังใจนะครับไทยบอดี้เพราะว่าอยู่กับวงการเพาะกายมาก็หลายปีแล้วก็สำหรับรุ่นน้องที่กำลังเข้ามาในวงการเพาะกายก็ให้กำลังใจทุกคนครับสู้ต่อไปอย่าท้อครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับคุณเมคินนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ